เอาจริงมีเรื่องน่าสงสารเรื่องนึงที่สงขลาตอนแรกเนี่ยเรื่องเผินๆเหมือนคนต้องการรับเลือดแต่ปรากฏว่าพลิกไปพลิกมาจากการไปติดตามเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การขอรับเลือดเท่านั้นแต่มันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับจงใจจะฆ่ากันเลยให้ดูประกาศขอรับเลือดก่อนก็แล้วกันวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์มานะครับจากผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณนฤมลบอกว่าลูกของเขาคือน้องบอสคุณผู้ชมครับขอรับบริจาคเลือดด่วนโดยเบื้องต้นเลือดที่น้องบอสเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องการขอรับบริจาคเห็นบอกว่าเป็นเลือดเขาเรียกว่ากรุ๊ปอะไรนะเป็นเอเนกาทีฟค่ะนี่ฮะแล้วก็ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะนี่คือข้อมูลในการติดต่อน้องที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ที่ต้องการเลือดคือน้องสราวุธค่ะเอเนกาทีฟเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดที่ค่อนข้างจะหายากแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าที่สามารถรับได้อีก2กรุ๊ปก็คือกรุ๊ปเลือด A แล้วก็กรุ๊ปเลือด O คุณผู้ชมครับแล้วดูถ้าดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของคุณแม่ของน้องคุณแม่เลยฮะคุณแม่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับผู้ชมฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ต้องรับเลือดจากขอรับเลือดคุณแม่นฤมลฮะที่ไปที่มาคือน้องถูกแทงนะฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเด็กอายุ15ปีอ่ะน้องบอสคือย้อนกลับไปวันนั้นคือตอน 2:30 วันที่16น้องถูก5คนลุมแล้วเสียเลือดเยอะเนื่องจากว่าน้องโดนแทงไส้ทะลักอวัยวะภายในได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วน้องเสียเลือดมีแผลเวอะหวะตามร่างกายน้องยังคงนอนอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่วินาทีนี้ร่างกายน้องไม่ตอบสนองรับเลือดกรุ๊ปอื่นๆจึงจำเป็นต้องหาเลือดกรุ๊ปเอเนกาทีฟเป็นการด่วนวันนี้ทันทีที่เราเจอคุณแม่เราก็ถามบอกแม่แล้วตัวของน้องเนี่ยไปเจออะไรยังไงแม่บอกเอาจริงนะเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องของผู้หญิงเนื่องจากว่าไอ้แก๊งที่มันมาแทงลูกจนกระทั่งต้องประกาศรับบริจาคเลือดคุณผู้ชมดูผังต่อไปนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเตเห็นใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของน้องบอสเตมันเอามือถือน้องบอสไปทักหาปูเป้แล้วปูเป้อยู่กับแฟนปูเป้ก็เหมือนกับแฟนเลยรับโทรศัพท์แฟนปูเป้นะฮะแชทเลยแล้วเหมือนกับแฟนปูเป้ก็กลัวบอกเฮ้ยปูเป้คุยกับใครผู้ชายคนนี้มันเป็นใครปรากฏเข้าใจว่าปูเป้ก็คงจะอักอักคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีการเหมือนนัดกันมาเจอกันใช่ไหมป้ายแล้วก็ลวงกันค่ะตอนนั้นบอสกับเตเนี่ยไม่รู้นะคะว่าปลายสายที่แชทคุยกันเป็นผู้ชายคือยังคิดว่าคุยกับน้องปูเป้อยู่สุดท้ายก็เลยลวงน้องมีการนัดมาที่แถวๆพิกัดแห่งหนึ่งก็แล้วกันพอตัวน้องบอสกับน้องเตไปคิดว่าจะไปเจอน้องปูเป้ปรากฏไม่ใช่ค่ะไปเจอแก๊งของน็อตแล้วก็กลุ่มคนที่ก่อเหตุแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดการทำร้ายกันก็คือแทงเด็กทั้งสองคนซึ่งถ้าหากว่าย้อนกลับไปในเหตุการณ์เป็นแบบนี้คุณผู้ชมบอสกับเตซึ่งจริงๆคุณแม่บอสบอกนะคะบอสเขาไม่รู้จักผู้หญิงด้วยซ้ำแต่เพื่อนเป็นคนเอาเฟซบุ๊กของบอสไปทักน้องปูเป้ไอ้เจ้าเตเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นพอมีการแชททางโทรศัพท์ไปเตกับบอสจะไปรับน้องปูเป้ที่ริมบึงซึ่งอย่าลืมว่าปูเป้ไม่ได้ไปแฟนปูเป้นั่นแหละมันดักรออยู่แล้วแล้วพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุแก๊งของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีมีดกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จักนะก็ถามอ้าวคนไหนเตะหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดการตะลุมบอลกันจริงๆอ่ะแม่บอกว่าน้องบอสอ่ะยกมือไหว้แล้วพอรู้ละสวยละตอนเนี้ยแฟนผู้หญิงเขารู้น้องบอสเนี่ยลงมาแล้วก็ไหว้ส่วนเพื่อนไอ้เจ้าเตะแม่บอกมันวิ่งนะคะมันวิ่งไปก่อนลูกของแม่เนี่ยถูกแทงจนกระทั่งไส้ทะลักในขณะเดียวกันตัวของเตะที่วิ่งหนีไปเห็นบอกว่าจริงๆโดนมีดฟันที่หลังแต่ยังพอจะกลั้นใจแล้วหนีต่อไปได้แล้วก็วิ่งไปเข้าร้านเกมขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือค่ะขณะที่น้องบอสโดนแทงที่ไส้จนกระทั่งน้องบอสไปไหนไม่ได้แล้วอย่าลืมนะฮะน้องบอสเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปคือจริงๆอ่ะถ้าดูจากผังอ่ะพูดกันตามตรงเตคงกะจะเหมือนกับตีน้องปูเป้กะจะจีบขออภัยกะจะจีบปูเป้แต่บังเอิญว่าแฟนปูเป้สวมรอยใช่ไหมใช่แล้วก็เลยจะจริงๆแฟนปูเป้ต้องตีเตแต่ที่ไหนได้แฟนปูเป้กระซวกน้องบอสน้องบอสเลยต้องขอบริจาคเลือดเพราะดันเป็นเลือดที่หายากอีกฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะแกลดหน่อยถึงแม่ก็เอากุญแจรถให้คิดว่าลูกอะไปซื้อของกินตามปกติที่เขากลางคืนเนี่ยเด็กมันก็กินมาม่ากินอะไรของมันตามปกตินะบอสนั่งซ้อนท้ายถึงก็พอมาเจอเห็นว่าตอนเข้ามาที่เกิดเหตุก็ขับรถก็ไม่ได้จอดนะตอนแรกแต่ว่าฝ่ายนู้นเข้ามาแบบประกบก็คือล้อมเลยล้อมใช่ใช่ล้อมถามว่าใครชื่อน้องเตถึงก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดไงว่าใครชื่อใช่ค่ะเสร็จก็น้องบอสมันเห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็ยกมือไหว้พอน้องบอสยกมือไหว้มันก็สวนเลยเสร็จก็พ
พอตีเห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็วิ่งลงจากรถแล้วก็จะวิ่งหนีหันหลังจะวิ่งหนีฟันฝั่งนู้นก็ฟันเลยฟันแล้วก็แทงอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะยังคือเมื่อคืนหมอผ่าตัดก็คือเอาลำไส้เข้าไปไว้ข้างในโดนที่หน้าท้องค่ะแม่ขอกุญแจรถคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ถ้าเผื่อจะบริจาคช่วยใครมีเลือดเอเนกาทีฟใช่ไหมขอไปบริจาคที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมฮะและประเด็นคือวันนี้ตอนที่น้องบอสคือคนซวยเอาง่ายๆเพื่อนอยากจีบหญิงแต่พาน้องบอสไปซวยด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าดรีมนาเคคุณผู้ชมเห็นในผังใช่ไหมปรากฏผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะคือดรีมนาเคกับน็อตเนี่ยเขามอบตัวเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคือมันมีประวัติด้วยใช่ไหมป้ายคือตัวดรีมเนี่ยจริงๆเป็นเยาวชนไม่ได้มีประวัติของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้เป็นหลานของเขาเรียกว่าอะไรอาชญากรคนหนึ่งอะค่ะซึ่งตอนนี้กำลังติดคุกดรีมนาเคฉายานะคะเขาได้รับฉายานี้มาจากอาของเขาชื่อว่านายดำนาเคถามว่าดำนาเคคือใครชื่อว่านายสมศักดิ์ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวปี65กรกฎาคมก่อคดีอุ้มฆ่าแล้วก็ถูกจับภูมิตัวได้ตอนนี้อยู่ในเรือนจำซึ่งอาของดีนาเคเคยยิง14นัดแล้วเอาศพไปทิ้งถนนนะฮะอยู่ในจังหวัดสงขลาโอ้นี่อาวันนี้เป็นหลานใช่ฮะวันนี้เป็นหลานนะฮะหลานฆ่าเด็ก15อาก็คือยิง14นัดล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องอ๋อเราได้หลักฐานแชทย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมดูผังนี่คือจุดที่น้องโดนยิงนะครับผู้ชมฮะขึ้นผังอีกรอบหนึ่งย้ำคำเดิมเตจะจีปูเป้แต่ทะลึ่งใช้มือถือบอสเลยซวยและนี่คือหลักฐานที่แชทฮะแชทที่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วน้องบอสไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องแต่ประมาณว่าพี่เตอยากจะจีปูเป้และดูฮะหัวปูเป้เล่นแทนประเด็นก็คือทักเลยใช่ไหมทักเตทักแล้วก็มีการวิดีโอคอลกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเข้าใจว่ากลุ่มของดรีมนาเคเนี่ยเขารู้ละกลุ่มแฟนของน้องปูเป้พอคุยกันสักพักหนึ่งลักษณะเหมือนกับมีการนัดแนะกันแล้วคุณผู้ชมฮะหยุดแป๊บหนึ่งประเด็นคือดูดิฮะคือเตต้องออกมาชี้แจงนะเพราะเพื่อนเตเนี่ยตอนนี้โคม่าประเด็นก็คือเตทักไปหาผู้หญิงซึ่งมีผัวแล้ว49ก็มีหัวใจคุณผู้ชมไม่ได้ใบหวยนะฮะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งคือถ้าเราเป็นสามีปูเป้เราคงโกรธเหมือนกันรู้ใช่ไหมเห็นป้ายบอกตอนแรกผมก็งง49คืออะไรป้ายบอกอ๋อมันคือไซส์ถุงยางพี่เราก็อ๋อเหรอป้ายประเด็นก็คือเบื้องต้นคุณผู้ชมเป็นเราก็โกรธนะถ้าเราเป็นแฟนปูเป้อยู่ๆมันทักมาไซส์49ก็มีหัวใจล่าสุดหลังจากนั้นอย่าลืมนะฮะผัวปูเป้สวมรอยอยู่นะฮะถามเลยนะฮะมีใครมั่งมีใครมั่งคือจะเช็คแล้วว่ามากี่คนบอกว่ามีแค่บอสกับเตฟังของปลายทางบอกมารับสิหาดใหญ่แล้วก็นัดเจอกันจันวิโรจน์นี่เป็นชื่อห้างในพื้นที่หาดใหญ่อ๋อเหรอบอสกับเตบอกไม่เคยไปไม่ถูกแล้วก็เลยนัดแนะกันบอกถ้างั้นไปรอแถวแมคโดนัลด์หน้าบึงได้ไหมโอเคพอโอเคปุ๊บเท่านั้นแหละก็เลยขี่ไปเจออะไรนะมันทักแชทว่าอะไรเมื่อกี้มีอะไรนะมีผัวและมีผัวแล้วเหรอเหมือนกับไม่รู้อ่ะเตพยายามทักใช่ไหมแล้วปูเป้ผัวอาจจะไม่มีผัวแล้วเบลอเหรออ๋อเหมือนกับเอาแสดงว่ารู้อยู่เต็มอกดิว่าปูเป้ก็มีคนรักอยู่แล้วเอาล่ะสุดท้ายคุณผู้ชมฮะกลายไปว่าเตพาบอสไปซวยเลยล่าสุดวันนี้เราไปเจอนะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดเราไปเจอกับผู้ก่อเหตุใช่ไหมน็อตค่ะน็อตฮะเขาไม่ได้หนีไปไหนนะคะเขาเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ก็ได้รับการประกันตัวมาน็อตมือมีดก็15เหมือนกันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้น็อตบอกว่าผมเห็นละปูเป้นี่เขาเรียกว่าเป็นคู่มั่นเลยนะเขามั่นกันเร็วเนาะเอาเหรอน็อตอายุ15น้องปูเป้เป็นคู่มั่นผมสักพักหนึ่งมี Facebook ซึ่งเป็น Facebook บอททัก Facebook มาหาน้องบอกว่าจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยโอ้โหผมเห็นเลยผมก็เลยทักไปแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกเนี่ย49ก็มีหัวใจสักพักนึงนัดกันเลยค่ะที่ร้านแมคโดนัลด์ใกล้บึงสีภูวนาถถามน็อตบอกน็อตแล้วน็อตจะไปฆ่าเด็ก15คือเขาเกือบจะตายใช่ไหมตอนนี้เขาโคม่าไม่รู้สึกตัวแล้วบอกน็อตรู้สึกไงคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้น็อตบอกกับทางญาติตอนที่คุยกันอ่ะบอกว่าผมก็สงสารนะกลายว่าเอ้าบอสมันไม่เกี่ยวนี่หว่าเพราะไอ้คนเกี่ยวคือไอ้เต้าเตถูกไหมฮะบอสไม่เกี่ยวขอโทษครอบครัวบอสด้วยและผมย้ำนะฮะครอบครัวเขาต้องการเลือดด่วนนะฮะณขนาดนี้ใช่เป็นเพื่อนกันจริงแล้วสมบูรณ์ไหมที่มาโคเป็นนี่แล้วเขาเห็นด้วยนะในสตอรี่ว่าแฟนนั้นลงคู่ลูกคู่กับผมแล้วว่ามีผัวแล้วเบิกถึงมันยั่วอารมณ์ผมนั่นแล้วผมก็ว่าฮ่าครับแล้ววันนี้เขามากี่คนน่ะลูกสองคนครับสองคนครับแต่เขาก็ยังกล้ามาแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าตอนแรกมันจะมากันกี่คนผมก็ไป
วันนั้นมีหลังจากนอกจากเราแล้วมีใครอีกไหมที่ลุมทำร้ายเนี่ยตอนนั้นมันชุลมุนพี่เข้าใจนะมันวิ่งเข้าหาผมอย่างเดียวเลยก็ในใจมันก็สงสารแต่มันไม่สมควรนะพี่ผมว่าครับสงสารจริงสงสารต้องสงสารบอสเพราะบอสไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องย้ำนะฮะไอ้เต้เนี่ยแหละที่รู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวงจรปิดป้ายดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะจุดที่เกิดเหตุชุลมุนเนี่ยจับภาพไม่ได้จับได้แต่มุมในเต้วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเต้ที่เมื่อกี้บอกว่าโดนปั่นใช่ไหมแล้ววิ่งไปขอร้านถนนให้ช่วยเพื่อนนอนอยู่ถนนเลยส่วนเต้เนี่ยโดนปั่นหลังมาแล้วนะคะแล้ววิ่งเข้าไปภายในร้านเกมคนในร้านเกมเองก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเห็นเลือดไหมโอ้ยโดนฟันกลางหลังเนี่ยแล้วก็ทางด้านของพี่เสื้อส้มนี่คือคนในร้านที่ออกมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็พยายามโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังจากนั้นนะคะคลิปวงจรปิดของกลุ่มที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อกี้เตนั่งอยู่ที่ถนนใช่ไหมเห็นมอเตอร์ไซค์มาวิ่งเข้าไปในร้านเลยซ่อนก่อนแต่เพื่อนนอนอยู่บนถนนแล้วนะตอนนั้นอ่ะก็คือน้องบอสโดนแทงไส้ไหลจมกองเลือดอยู่บนถนนค่ะและเตคือคนที่จีบสาวที่เขามีสามีแล้วมีกลุ่มก่อเหตุพอขับผ่านไปเพราะว่าไม่เห็นไอ้เจ้าเตสักพักหนึ่งคุณพี่เสื้อส้มนี่ใจดีมากเลยเป็นคนโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นพลเมืองดีช่วยกันพาน้องเตส่งโรงพยาบาลอาการก็เลยไม่สาหัสเท่าเพื่อนซึ่งไส้ไหลแล้วก็ขาดเลือดค่ะโอ้นี่ฮะอ๋อนี่ยังเดินได้เพราะโดนฟันหลังใช่ไหมซึ่งอาการเตเนี่ยเขาจะว่าโดนฟันหลังคุณผู้ชมเห็นเลือดกลางหลังใช่ไหมฮะนี่คืออาการเตส่วนทางด้านน็อตเนี่ยนะฮะกับดรีมนาเคก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วอ้าวทั้งหมดนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งจากการขอเลือดผมย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันดีกว่าให้ดูวงจรปิดไปด้วยนี่คือแก๊งเพื่อนๆเขานะฮะที่บาดเจ็บขณะที่ทางด้านน้องบอสยังคงโคม่าใครว่างและมีเลือดเอเนกาทีฟนะครับฝากด้วยนะฮะช่วยเหลือชีวิตเด็กอายุ15ปีซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพื่อนนั้นพาไปอ้าวดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ